พี่น้องอันพันกล้วยที่คุณแม่เว้าอันนี้คุณแม่ลูกชีขายแต่พี่น้องต้นนึง70บาทเพราะว่าหน่วยมันใหญ่อันสุกระดับนี้สุกขนาดนี้เฮาสิได้เก็บกินโดนๆนะพี่น้องอันวิธีการอ่ะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องแม่ลูกชีก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอาจะมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆเรื่องการกล้วยแต่มันไม่ได้กล้วยนะคะเพื่อนๆถ้าหากเกิดเฮาทะน้องบ่เป็นพี่น้องคะวันนี้คุณแม่ลูกซีก็ได้มีโอกาสเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านซึ่งได้กล้วยมาจากสวนแล้วก็ฝนมันตกพี่น้องช่วงนี้บ่สามารถจะตากได้คือเป็นกล้วยสุกเด้อพี่น้องเด้อกล้วยสุกเอามาต้มลวกน้ําเด้อพี่น้องล้างกล้วยออกเด้อค่ะพี่น้องล้างกล้วยให้มันสะอาดแล้วก็เฮาก็ต้มน้ําเดือดๆเนาะพี่น้องต้มน้ําเดือดๆสัก20นาทีพี่น้อง20นาทีนะทีนี้เฮาก็ได้กล้วยมาพี่น้องนี่ได้กล้วยมาแล้วเฮ็ดหยังพี่น้องเฮาสิเก็บไว้กินโดนๆพี่น้องเก็บไว้ทีนี้กล้วยเนี่ยมันก็สิอยู่คงสภาพแนวนี้นะพี่น้องนะเฮาก็สิวิธีเก็บก็สิมาอีกวิธีนึงก็คืออันนี้คุณแม่ลูกสิเอาไปอบพี่น้องนี่หม้ออบนะพี่น้องหม้ออบทุกเดี๋ยวนี้มันก็จะถูกเนาะราคาหม้ออบเนาะคิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็สิหาซื้อได้ง่ายถ้าบ่มีไม่อบกับปิ่งทานเนาะพี่น้องเนาะหลังจากปิ่งตัวนี้ได้แล้วนะพี่น้องคุณแม่ทุกซี่ก็สิเก็บพี่น้องเก็บไว้ในตู้เย็นพี่น้องเก็บไว้ในตู้เย็นได้กินประมาณ10กว่ามื้ออยู่พี่น้อง10กว่ามื้อนี่คือการรักษากล้วยที่กล้วยมันสุกแล้วแล้วก็มันคงสภาพรสชาติบ่เสียพี่น้องรสชาติบ่เสียนั่นหมายถึงว่าเฮาไปอบนี่น้ำของกล้วยนี่มันจะแห้งพี่น้องมันจะแห้งลงไปบัดนี้มันก็จะคงสภาพเห็นบ่พี่น้องมันสิคงสภาพแนวนี้ไว้แล้วก็กล้วยนี่พี่น้องเวลาเฮาอบไว้เฮาไปเก็บในตู้เย็นเนาะมันจะกินเอามากินเซาๆพี่น้องมันจะเฮ็ดให้การดูดซึมสารอาหารได้ดีพี่น้องการย่อยอาหารที่เฮากินกรดไหลย้อนอันพวกนี้พี่น้องมันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเฮากินกล้วยสุกมื้อละ2ละ2หน่วยก็จะเฮ็ดให้เฮาอิ่มโดนนะคะอิ่มนานแล้วก็สามารถพี่น้องสามารถควบคุมน้ำหนักได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือกล้วยสุกนี่สามารถจะเฮ็ดให้เฮาควบคุมน้ำหนักได้พี่น้องเอามาอบแนวนี่พี่น้องอบแล้วมันแห้งออกมาบัดที่นี้วิธีกินถ้าเฮาเบื่อเนาะสิกินแนวใดเอาเฉพาะเนื้อกล้วยนี่เด้อพี่น้องเอาเฉพาะเนื้อกล้วยนี่เอาไปเฮ็ดกล้วยบวชชีพี่น้องเฮาปอกเอาแต่เนื้อกล้วยทีนี้เฮาก็ใส่กะทิใส่น้ำตาลลงไปจักน้อยนะพี่น้องรสชาติดีพี่น้องคะอันนี้ก็คือกล้วยเอามาให้พี่ให้น้องเอาจะมาแนะนำวิธีเก็บเด้อพี่น้องเด้อเก็บวิธีใดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเฮาได้กล้วยมาแล้วนะพี่น้องเฮาก็สิเก็บจากตู้เย็นนะพี่น้องนี่ตัวที่มันแตกๆนี่เวลาเฮาสิกินเฮาก็จังเอามาปิ้งอีกก็ได้พี่น้องกล้วยเฮาก็จะบ่เน่ากล้วยเฮาก็จะบ่สุกพี่น้องรักษากล้วยไว้นะพี่น้องเนาะเก็บใส่ตู้เย็นไว้มีการถนอมกล้วยอีกแบบนึงนะพี่น้องนะอันนี้เวลาเฮาต้มเฮาจะเอาออกเด้อพี่น้องเด้ออันคืออันนี้ต้นตัวนี้นะเฮาต้มให้เบิดเด้อพี่น้องอย่าไปได้ไปเอาออกนะเพราะว่าถ้าเฮาเอาออกนะกล้วยเฮาน้ํามันสิเข้านะพี่น้องน้ํามันสิเข้ามันสิเฮ็ดให้กล้วยเฮาเละเฮาก็ต้มทั้งหน่วยจังซี่พี่น้องทั้งหน่วยแนวนี้นะการต้มกล้วยเคล็ดลับนะคะแล้วก็เฮาก็เก็บไว้พี่น้องเก็บไปกินโดนๆพี่น้องนี่กล้วยสุกได้พี่น้องต้มแล้วมันเปลี่ยนสีแนวนี้เพราะว่ายังเฮาล้างเฮาทําความสะอาดให้มันออกก่อนอันเฮาเอิ้นยางกล้วยนะพี่น้องยางกล้วยเห็นบ่พี่น้องกล้วยสุกพี่น้องตัวนี้เอาออกนะเฮาก็สิรักษากล้วยไว้แนวนี้เฮาก็ล้างต้มแล้วเฮาก็ล้างพี่น้องให้ยางให้ยังมันออกจังซี่ล่ะก็ให้มันเสด็จน้ําพี่น้องเสด็จน้ําแล้วเฮาก็จังเอามาเก็บได้พี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิเอามาเก็บใส่ตู้เย็นแนวนี้เห็นบ่มันได้แห้งมันละแห้งสะอาดไปเลยพี่น้องเห็นบ่นี่มีกล้วยบวชชีได้นะพี่น้องนะแต่คุณแม่ลูกชีก็วิธีเก็บกล้วยนะคะเนาะกล้วยที่มันสุกนะกล้วยมันสุกแล้วเฮารักษากล้วยแนวใดวิธีใดก็คือเฮาต้มเบิดทั้งเหงาทั้งอันโคนกล้วย
วีมันเนี่ยวีกล้วยนี่นะนี่เฮาต้มทั้งเบิดทั้งหน่วยนี่ต้มสิกินกล้วยบวชชีเฮากะมันอยู่ในตู้เย็นเฮากะบอกแล้วกะใส่กะทิใส่น้ําตาลลงไปก็เป็นกล้วยบวชชีได้แบบง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คุณแม่ลูกชีก็สิเก็บไว้เพราะว่าเป็นคนมักกินกล้วยพี่น้องเพราะว่ากล้วยนี่เนาะมันสิเฮ็ดให้อิ่มนานแล้วมันสิลดควบคุมน้ำหนักเข้าได้ควบคุมความหิวเข้าได้นะพี่น้องจีละพี่น้องงามงามเป็นจะได้ละกล้วยกล้วยพี่น้องงามบ่ต้มแต่ก็เอาไปอบอบนี่ก็อบ10นาทีมันแห้งก็เลยได้พี่น้องแห้งไปเลยเป็นบ่แห้งไปเลยกล้วยสุกเละเลยนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวว่าเฮาวิธีการเฮาเก็บแนวนี้มันสิเก็บได้กินโดนนะคะแต่เฮาสิปล่อยไว้ให้มันสุกๆมันก็สิเละไปแล้วกล้วยช่วงนี้อันกล้วยนาวฝนเนาะมันบ่มีแดดอ่ะพี่น้องเฮาก็ถนอมเอาแนวนี้เก็บแบบนี้นะคะเก็บแบบบานๆเฮานี่ล่ะนะคะเฮาก็ใส่อันนี้ไว้ใส่กล่องไว้ตั้งตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะง่ายเรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้กะเอาซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะวิธีถนอมเก็บกล้วย